วิศวกรเครื่องกลมีหน้าที่ออกแบบผลิตชิ้นงานเครื่องยนต์กลไกต่างๆให้ใช้งานได้ซึ่งจะต้องควบคุมการผลิตชิ้นงานทั้งด้านต้นทุนงบประมาณและเวลาโดยวิศวกรเครื่องกลนั้นคือพื้นฐานของวิศวกรเกือบทุกแขนงจึงสามารถทำงานได้หลากหลายในสายงานไม่ว่าจะเป็นงานด้านการออกแบบเช่นวิศวกรออกแบบเครื่องยนต์วิศวกรออกแบบโครงสร้างงานด้านการผลิตเช่นวิศวกรการผลิตวิศวกรควบคุมคุณภาพงานด้านการวิจัยและพัฒนาเช่นนักวิจัยวิศวกรวิเคราะห์ข้อมูลงานด้านการขายและการตลาดเช่นวิศวกรสนับสนุนด้านเทคนิคงานด้านการศึกษาเช่นเป็นอาจารย์สอนวิชาต่างๆเกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกลหรือทำงานวิจัยทางการศึกษานอกจากนี้วิศวกรเครื่องกลยังสามารถทำงานในสายงานด้านวิศวกรรมอื่นๆได้อย่างเช่นวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคมีและวิศวกรรมชีวภาพโดยข้อดีของวิศวกรเครื่องกลนั่นก็คือในสายงานการผลิตมีช่องทางเติบโตในสายอาชีพมากกว่าสายอื่นรวมทั้งมีรายได้ค่อนข้างสูงแต่ก็จะต้องทำงานไกลบ้านและต้องอยู่หน้างานอดทนกับความเหนื่อยและความร้อนสำหรับคุณสมบัติที่ควรมีคือมีความชอบในวิชาฟิสิกส์ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนวิศวกรรมเครื่องกลมีความอดทนเพราะในกระบวนการทำงานแต่ละขั้นตอนจะค่อนข้างช้าและมีความละเอียดมีไหวพริบในการจัดการแก้ปัญหาทั้งเรื่องระบบกลไกและการแก้ปัญหาเรื่องคนทำงานส่วนทักษะสำคัญที่ควรมีก็คือทักษะการคิดอย่างเป็นระบบทักษะด้านเครื่องยนต์กลไกและทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจโดยเส้นทางการศึกษานั้นในระดับมัธยมศึกษาควรเรียนสายวิทย์คณิตหรือถ้าเรียนปวช.ปวส.จะต้องเรียนสายที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบเทียบเข้าเรียนปริญญาตรีจากนั้นควรเรียนต่อปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและจะต้องสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกำหนดของสภาวิศวกร